มันจะมีวาทกรรมประมาณว่าคนไทยไม่มีคุณภาพไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้สู้ฝรั่งไม่ได้ก็เลยทำให้ประเทศไม่เจริญเวลาเราอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียวาทกรรมพวกเนี้ยมันจะถูกใช้เพื่อปัดตกข้อเสนอที่ต้องการปฏิรูประบบต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าสวัสดิการเอาง่ายๆคือคนมันห่วยเลยสร้างระบบที่ดีไม่ได้แต่มันก็สามารถคิดแย้งได้ว่าอ้าวแล้วถ้าระบบห่วยจะสร้างคนที่ดีได้ยังไงวิธีมองโลกทางการเมืองอ่ะถ้าพูดแบบหยาบๆจะมี2แบบฝั่งแรกคือฝั่งที่มักจะโทษคนก่อนความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ในระบบไม่ใช่ความผิดของระบบแต่เป็นความไม่ได้เรื่องของคนในระบบในขณะที่อีกฝั่งมักจะโทษระบบมากกว่าโทษคนเพราะมองว่าถ้ามองภาพใหญ่แล้วอ่ะต่อให้ประชากรทำสิ่งผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หลายครั้งมันก็เป็นเพราะระบบที่แย่หล่อหลอมคนขึ้นมาอยู่ดีนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่คนที่คิดแบบแรกอ่ะจะไม่เคยต้องการปฏิรูประบบแบบขนาดใหญ่แต่มักจะดุด่าคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบให้ขยันก่อนทำงานหนักขึ้นก่อนมีความรับผิดชอบก่อนอย่างงู้นอย่างนี้ก่อนเพราะมองว่าระบบดีอยู่แล้วเพจพูดเนี่ยถ้าดูวิดีโอเรามาก็จะสังเกตว่าวิธีคิดของเราอ่ะจะโอนเอียงไปทางโทษระบบมากกว่าในวิดีโอเนี้ยเราก็เลยจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงระบบถึงสำคัญแล้วทำไมบางทีต่อให้คุณอยากพัฒนาคนในประเทศอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนระบบก่อนอยู่ดีท็อปิกฮอตฮิตแรกเลยคือเรื่องความยากจนหลายคนจะชอบพูดว่าให้เงินให้สวัสดิการคนจนไปก็เท่านั้นแหละเพราะคนจนอ่ะขี้เกียจแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบเอาง่ายๆคือจนมาทำตัวเองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพรินซ์ตันแล้วก็บริติชโคลัมเบียชี้ว่าความสามารถในการคิดและตัดสินใจขึ้นอยู่กับระดับรายได้แต่ไม่ใช่ในแบบที่คุณคิดนะความสามารถในการคิดและตัดสินใจเนี่ยแน่นอนว่าก็จะส่งผลไปถึงเรื่องการตัดสินใจทางการเงินและเรื่องต่างๆในชีวิตการที่คนคนหนึ่งอยู่ในความยากจนทำให้ความสามารถในการตัดสินใจลดลงเท่ากับคนที่อดนอนมาทั้งคืนเนื่องจากความเครียดทางการเงินสถิติในไทยคน 7% อยู่ใต้เส้นความยากจนคือมีรายได้ต่ำกว่า 2,710 บาทต่อเดือนและคนครึ่งประเทศหรือ 50% มีรายได้เฉลี่ยแค่ 4,941 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองลองคิดดูนะว่าถ้าคุณรายได้ไม่ถึงหมื่นหรือว่าหมื่นต้นๆแต่ครอบครัวก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องเอาให้รอดงานก็ต้องทำทั้งวันทุกวันหาเช้ากินค่ำบางทีนอกเวลางานแค่ซักผ้ากับนอนก็หมดเวลาแล้วจะให้เขาเอาเวลาที่ไหนมาสร้างเนื้อสร้างตัวมันจะมีวิธีอะไรไหมอ่ะที่ทำให้เขาเป็นสตีฟจ็อบส์ได้จะให้เขาเอาเวลาที่ไหนมาไตร่ตรองการตัดสินใจลงทุนจะให้เอาเงินที่ไหนมาเก็บสะสมเพราะครอบครัวก็ต้องเลี้ยงคนรวยมักจะบอกว่ากูตัดสินใจเรื่องต่างๆฉลาดรอบคอบกูถึงรวยแต่ที่เขาตัดสินใจได้ดีในทางสถิติก็เพราะเขามีเงินในมือตั้งแต่ต้นในปี1974รัฐบาลแคนาดาทดลองให้เงินคนในเมืองนึงจนไม่มีใครอยู่ใต้เส้นความยากจนปรากฏว่าเศรษฐกิจดีขึ้นกิจการเล็กๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเด็กเรียนจบมากขึ้นอาชญากรรมลดลงเอาง่ายๆคือเมืองเจริญผลลัพธ์เนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พอคุณให้โอกาสทางการเงินกับคนการตัดสินใจของคนก็จะดีขึ้นไปด้วยงานวิจัยตอนต้นน่ะยังบอกด้วยว่าแค่คุณออกจากความยากจนได้ IQ คุณก็อาจจะเพิ่ม13จุดละทั้งหมดเนี้ยมันกำลังบอกอะไรเรามันกำลังบอกว่าคนได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของตัวเองถ้าคุณอยากให้คนเอาเงินไปลงทุนถ้าคุณอยากให้คนเอาเงินไปทำให้เศรษฐกิจเติบโตคุณต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเขาก่อนพูดมาถึงตรงเนี้ยก็น่าจะยังมีคนบอกว่าเฮ้ยแต่มันก็มีนะคนที่เสพเพลย์ไม่คิดจะทำอะไรในชีวิตโมแต่เที่ยวเล่นก็เลยจนในระดับบุคคลน่ะมันมีอยู่แล้วแหละคนแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการและมีการกระจายรายได้จนคนที่อยู่ล่างสุดมีทรัพยากรพอที่จะดันตัวเองขึ้นมาได้ก็จะมีสัดส่วนประชากรที่ออกมาจากความยากจนได้มากกว่ามันมีตัวชี้วัดหนึ่งที่เรียกว่า social mobility ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดว่าประชากรสามารถเปลี่ยนสถานะทางการเงินและสังคมได้เร็วแค่ไหนเช่นจากจนแล้วกลายเป็นชนชั้นกลางอะไรแบบนั้นจะสังเกตว่าประเทศที่คนมี social mobility มากที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการทั้งสิ้นประเทศไทยมีดัชนี social mobility อยู่อันดับ55ของโลกซึ่งกลุ่มประเทศที่มีอันดับประมาณนี้คนจนต้องใช้เวลา 7-9 รุ่นถึงจะออกมาจากความยากจนได้ในขณะที่เดนมาร์กคนใช้เวลาแค่2รุ่นเท่านั้นซึ่งก็นึกเอาละกันว่า 7-9 รุ่นเนี่ยมันกี่ร้อยปีเอาล่ะแต่ก็อีกนั่นแหละมันก็จะมีคนบอกว่าแต่มันก็มีไม่ใช่หรอ
คนจีนที่นั่งเรือสำเภามาแล้วถีบให้ตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่จนทุกวันนี้ลูกหลานมีเงินเหลือใช้ก็ต้องย้ำอีกรอบว่าเรากำลังพูดถึงระดับมหาภาคหรือภาพใหญ่ไม่ใช่ระดับตัวบุคคลแน่นอนล่ะเราต้องเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนที่ขยันคิดนอกกรอบทำงานเยอะกว่าคนอื่นก็เลยประสบความสำเร็จแต่คุณจะใช้ตัวอย่างพวกนี้มามองสังคมมวลรวมไม่ได้เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเลยข้อเท็จจริงก็คือในทางสถิติคนจนแพ้ตลอดและคนรวยก็ชนะตลอดแล้วก็ก่อนจะไปเรื่องต่อไปถ้ามีคำว่ารัฐสวัสดิการโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยแต่ภาษีเขาแพงอะเราเคยทำวิดีโอไว้แล้วว่าทำไมการจัดการทรัพยากรผ่านภาษีในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการถึงคุ้มค่าและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอะไปดูวิดีโอนั้นก่อนทีนี้เรามาเลือกการศึกษาต่อในเดนมาร์กเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่าประเทศอื่นเพราะการศึกษาดีและทั่วถึงแถมสวัสดิการเด็กเล็กก็ยอดเยี่ยมทีเนี้ยถ้าคุณไม่ทำให้การศึกษาดีและทั่วถึงคนทุกชนชั้นเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้คุณจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าประชากรคุณภาพที่คุณต้องการได้ยังไงต่อด้วยเรื่องคอร์รัปชันวัฒกรรมฮอตฮิตอีกอย่างนึงคือคอร์รัปชันเป็นเรื่องของคนดีกับนักการเมืองเลวขอแค่เราปลูกฝังให้คนเป็นคนดีหรือเอาคนดีมาปกครองคอร์รัปชันก็จะหมดไปแต่ในความเป็นจริงคอร์รัปชันเกิดจากการที่ระบบงบประมาณระบบตรวจสอบห่วยรวมถึงการเล่นเส้นเล่นสายและระบบอำนาจนิยมในระบบราชการถ้าคุณไม่เปลี่ยนระบบให้คนโกงไม่ได้หรือโกงยากขึ้นคนก็จะโกงต่อไปเท่านั้นเองในนิวซีแลนด์ปี1989มีการเปลี่ยนระบบงบประมาณขนาดใหญ่จนการคอร์รัปชันเป็นไปได้ยากขึ้นมากแม้แต่นักการเมืองนิวซีแลนด์ก็ต้องออกมายอมรับว่าถึงเขาจะอยากโกงก็โกงไม่ได้เพราะระบบตรวจสอบดีมากและนิวซีแลนด์ก็ติดท็อป3ประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกมาเป็น10ปีแล้วรัฐบาลจากทั่วโลกถึงกับต้องส่งคนมาดูงานที่นิวซีแลนด์ว่าเขาจัดระบบยังไงถึงมีประสิทธิภาพขนาดนี้หรือแม้แต่เรื่องการทำแท้งปัญหาวัยรุ่นท้องอะไรเงี้ยส่วนตัวเราสนับสนุนการทำแท้งถูกกฎหมายนะแต่สมมติว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งอยากให้การทำแท้งน้อยลงคำตอบก็ไม่ใช่การพร่ำสอนว่าอ้าวแล้วทำไมพวกมึงไม่ป้องกันกันวะแต่เป็นการปรับปรุงเพศศึกษาให้ดีขึ้นและทั่วถึงขึ้นรวมถึงทำให้อุปกรณ์คุมกำเนิดฟรีและเข้าถึงได้เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการทำแท้งต่ำที่สุดในโลกทั้งที่การทำแท้งถูกกฎหมายเพราะว่าเพศศึกษาเขาดีมากและการคุมกำเนิดก็เข้าถึงได้สรุปคือถ้าคุณอยากให้ประชาชนคุณดีอย่างที่คุณต้องการคุณก็ต้องเปลี่ยนระบบก่อนอยู่ดีคุณถึงจะเปลี่ยนคนได้หรือคุณจะตำหนิคนที่คุณมองว่าขี้เกียจเสเพลและไม่มีคุณภาพไปจนตายก็ได้แต่เราพนันเลยว่าจะไม่มีคนแม้แต่คนเดียวที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะคุณโอเคเราพูดถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบมาสนานแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสังคมจะไม่สามารถถูกขับเคลื่อนได้เลยถ้าไม่มีแรงกดดันและแรงกดดันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการรวมตัวของภาคประชาชนของหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งพื้นฐานและปกติมากๆเช่นประกันสังคมหรือว่าสิทธิลาคลอด90วันมันไม่ได้จู่ๆก็มีแต่มันมีเพราะแรงกดดันของภาคประชาชนหรือรัฐสวัสดิการในยุโรปก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะวิสัยทัศน์ของนักการเมืองเสมอไปในหลายประเทศมีการประท้วงและเรียกร้องอย่างหนักหน่วงบางทีต้องแลกมาด้วยชีวิตรัฐถึงจะยอมอีกตัวอย่างนึงที่สะท้อนเลยว่าการรวมตัวของภาคประชาชนมันทรงพลังแค่ไหนคือการที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียหลายประเทศไม่มีค่าแรงขั้นต่ำหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าอย่างเงี้ยนายจ้างจะกดค่าแรงลูกจ้างเท่าไหร่ก็ได้ดิไม่มีค่าแรงขั้นต่ำแต่เพราะในประเทศพวกเนี้ยประชากรอย่างน้อย 60% อยู่ในสหภาพแรงงานซึ่งคือองค์กรที่เกิดจากการที่คนทำงานมารวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องสวัสดิการหรือว่าค่าแรงต่างๆและผลของการที่คนเกิน 60% ของประเทศรวมตัวกันก็ทำให้พวกเขาสามารถต่อรองค่าแรงกับนายจ้างได้สูงกว่ารัฐบาลซะอีกสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่เราจะไม่เคยเห็นในไทยที่มีคนเพียง 1.6% อยู่ในสหภาพแรงงานประเทศเราอ่ะมีเปอร์เซ็นต์คนที่อยู่ในสภาพแรงงานเกือบจะน้อยที่สุดในโลกแล้วมันก็เลยทำให้คนจนแรงงานประชาชนต่อรองอะไรก็แพ้ตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกแต่การเปลี่ยนแปลงระบบหรือทำให้สังคมดีขึ้นไม่ได้ทำได้แค่รอรัฐบาลอย่างเดียวเราสามารถเริ่มจากการช่วยกันเองก็ได้เช่นปัญหาแคมป์คนงานที่ผ่านมาเราก็ต้องช่วยกันเองบริจาค กันเองไปก่อนพอรัฐช่วยเหลือได้อย่างไม่เพียงพอสรุปคือไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวสร้างสหภาพแรงงาน
รวมตัวกดดันรัฐบาลหรือช่วยเหลือกันเองหมุดหมายสุดท้ายต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างของประเทศแต่สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันกำลังจะมีงาน Good Society Summit ซึ่งเป็นงานที่อยากชวนคนทุกวัยทุกความสนใจทุกจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ได้อยากแค่รอคนดีแต่อยากเห็นสังคมนี้ดีขึ้นมาถกเถียงกันให้ถึงแก่นให้ถึงต้นเหตุของปัญหาและลงมือทำในส่วนที่พอจะทำได้คีย์เวิร์ดของงานนี้คือเขาต้องการสร้าง Active Citizen หรือประชากรที่ตื่นตัวและพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาต่างๆในสังคมงานนี้มีหลายพาวิเลียนมากเช่นพาวิเลียนเกี่ยวกับคอร์รัปชันก็จะมีการพูดคุยเรื่องการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสรวมถึงการระดมไอเดียเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรัฐง่ายขึ้นเช่นการเอางบกรุงเทพมาแกะเพื่อให้คนโหวตว่าจะเอางบไปพัฒนาส่วนไหนดีพาวิเลียนเกี่ยวกับการศึกษาก็จะมีการระดมเงินให้เด็กด้อยโอกาสที่ต้องเรียนออนไลน์แต่ไม่มีอุปกรณ์ทางการศึกษาเช่นแท็บเล็ตนอกจากนี้ก็ยังมีฟอรั่มวงคุยมากมายที่เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาเพื่อให้เกิดการประสานงานของหลายฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบของประเทศเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานนี้จะจัดระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายนอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายฟอรั่มแล้วก็พาวิเลียนมากถ้าใครอยากเห็นข้อมูลเต็มๆของงานลิงก์อยู่ในคำอธิบาย